รู้แล้วนะอุ้ยเหรอมีระเบิดลูกเล็กๆแหมเฮ้ยโย่เฮ้ยโย่รับเข้าสู่ this is the fucking site Cave Village โดนปะทะหน่อยวันนี้แดดกระจอกว่ะแพนซิปไปแดดจ้ากูมาแล้วเล่นกับกูหน่อยมาแดดจ๋ากูมาแล้วแล้วก็อย่าลืมบิมสลันยูชาแนลแล้วก็ติดตาม Subscribe Like Share ขอร้องอ่ะนะอย่าให้กูเฟลอีกเลยต้องบอกนะวันนี้บิมพามาที่เควินเลชนะหลายคนเนี่ยผมก็ไปอ่านคอมเมนต์เองนะผมว่าไปดูหลายๆช่องบอกว่าคำพูดคำจาเนี่ยหน้าตาก็ดีนะคำพูดคำจาไม่เพาะเลยไปดูช่องอื่น ช่องนี้มันบอกแล้วไม่มีหัวขนไงเราเป็นตัวเองไงถ้าเราไปช่องอื่นเราก็สุภาพตามกาลเทศะในขอแบบฟรีทีวีครับฮะขอแบบฟรีทีวีฟรีทีวีเหรอวันนี้ครับก็อยู่กับบิมนะกับวีล็อกนะครับซึ่งวันนี้บิมจะพามาเดินดูรถสวยๆนะบอกว่าเป็นรถระดับซุปเปอร์คาร์เลยแล้วก็แต่ละคนนี่เรียกว่ามีหน้ามีตาในสังคมครับใส่หน้ากากคุยกันไงอารมณ์เนี้ยชอบป่ะวันนี้บิมพามาดูวันนี้ผมเอา190มาหรือเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าเบบี้เบนซ์อะไรคันใหม่อ่ะพี่โอ้ยเราโก้เบี้ยวเหี้ยไอเค้าเหมือนกันตายเอาใหม่กระแสที่ตอนนี้ราคายังจับต้องได้อยู่และตอนนี้ราคากำลังขึ้นแล้วอย่าซื้อเก็บนะทุกคนอย่าไปสนใจไม่ต้องสนใจรถนอกกระแสเดี๋ยวให้พวกกูเล่นเองพวกไม่ต้องเล่นนะไปซื้อรถแพงๆพวกรวยซื้อซุปเปอร์คาร์ดีกว่าและอีกคันนึงที่ของเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับอ๋อครับเป็นต้องบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนหลายคนเลยแหละซูปราวิ่ง100โลฮะวิ่ง100โลจริงไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยนี่ซูบารุเฮ้ยขอดูซูบารุหน่อยดิอันนี้น้องเนมน้องเดียก็เป็นรุ่นน้องเราที่อสัมชัญนะครับพี่มึงมาหวัดดีคนอื่นช่องนี้ไม่มีหัวขนมึงจะทำเป็นสวัสดีครับแล้วกันเด็กคุยเฮ้ยน้องเดียหยุดอ่ะคุณดึงก่อนโอเคขอบคุณครับทุกคนดูดินี่คือซูบารุอิมเพรสซ่านะเนี่ยกลิ่นอายุ90เนมเครื่องคอแดงเปล่าคอแดงครับนี่คอแดงเป็นโควิดไม่ใช่ไอสักคอแดงขอดูหน่อยเพราะว่าสเกียร์ไม่ได้มันเราไม่ได้อยู่ในสนามแข่งเฮ้ยสตาร์ทติดเลยแปลว่าน้ำมันไม่ท่วมจูนมาโอเคเนี่ยแต่ผมไม่เห็นกล่องนะต้องบอกว่าสภาพภายในนี่เดิมดีมากเลยว่ะเนมคันนี้นี่คือได้มานานยังเพิ่งได้มาเมื่อวานฟังเสียงเนี่ยเสียงเครื่องพวก EJ นะเสียงเครื่องแบบสูบบ็อกเซอร์เสียงมันจะหวานเนี่ยเห็นแล้วอยากจะไปปะทะเลสซันต้องบอกว่าดูดีเนาะดูดีเพิ่งเอามาเมื่อวานเลยเหรอครับเมื่อวานเลยครับลิงชอบป่ะชอบผมชอบอยากเปลี่ยนสายไหมล่ะนี่สายฮอนด้าเออทีมผมเนี่ยคลีนแคมเบอร์เนี่ยเหมือนกันวันนี้เรามีหลายช่องนะต้องบอกว่ามีคลีนแคมเบอร์ทอยเรซซิ่ง JDM No Name แล้วก็ช่องคลอดแวนดัมอ๋อนั่นนะอ๋ออันนั้นมันนักแสดงไอสัตว์ไม่แก้ชื่อให้กูเลยมันชื่อช่องคลอดแวนดัมเฮ้ยแล้วบอร์ดกูไปไหนอ่ะน้องอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวน้องเนมเก็บให้น่ารักเมื่อกี้เกือบโดนเอสคาร์ดใหม่เหยียบไปสัตว์บอลปูเกือบโดนขอบคุณเนมนะเกือบได้เอสคาร์ดกันใหม่แล้วกูรักแต่ว่าดูพี่เขาน่าจะซื้อใหม่ดูจากคนที่ถ้าเหยียบบอลไปนะกูได้แพงกว่านี้ชัวร์เดี๋ยวนี้คนนี้ดูหน้าไม่รู้ใจนะขนาดเป็นรองหัวหน้าพรรคยังเย็ดเด็กเลยแต่ว่าเพียงแค่อย่าไปขืนใจใครไงอันนี้แม่งสำคัญใช่ป่ะใช่พี่ต้องจ่ายให้จบถ้าไม่จบอย่างนั้นอย่าได้เริ่มนะนี่พาดูตัวเล็กอ่ะตัวเล็กผมพาดูตัวนี้นิดนึงก่อนดีรถคุณคลีนแคมเบอร์โคตรสะอาดต้องบอกวันแรกกับวันนี้หน้ามือกับหลังตีนตอนนี้สวยมากหน้าตาญี่ปุ่น JDM ดูแบบนักซิ่งไซตามะมึงเข้าใจป่ะแล้วทรงมึงเนี่ยวางกลางทางด่วนดูยังไงก็โดนตรวจขี้อ่ะทรงแม่งโคตร
ทรงแม่งโคตรเอาอ่ะต้องบอกว่าเป็นทรงเหมือนรถแร็ครถวิ่งทางด่วนเป็นอารมณ์แบบวังกังจริงนะนี่เราใส่วังกังวะไม่จริงๆไม่พี่จริงๆไม่ไม่แต่ชอบทรงรถวังกังใช่ใช่ชอบแต่ชอบอะไรที่แม่งแบบดาร์กๆหน่อยใช่นิกเป็นคนแต่งรถโหดนะแสดงว่าสภาพจิตใจมึงใช้ได้นะ ข้างในนี่เก็บกดใช้ได้ เพราะว่าคนที่แต่งรถอ่ะส่วนใหญ่มันจะสะท้อนออกมาเว้ยว่าเราเป็นตัวตนยังไงอย่างคนรถแต่ละคันเพี้ยนๆกับกูเพี้ยนไงเหี้ยอันนี้ก็ S2000 อันนี้รถใหม่ๆเนี่ยบางทีเราหาดูได้ไงแต่พวกนี้ต้องบอกว่าเจ้าของนี่เป็นคนที่รักรถแล้วก็เก็บแบบสะสมอย่างดีนะลิมิเต็ดโคตรแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบเนี่ยนี่แหละเคคาพี่ร้านสวัสดีครับสวัสดีครับศาสดาอะไรศาสดาร้านนะเขียนนิ่งๆไม่ได้เจอนานเห็นอะไรครับอาจารย์ร้านเรื่องเยอะครับร้านเรื่องเยอะเนี่ยเห็นไหมนี่อาจารย์เรานะเกี่ยวกับเรื่องของทั้งฮอนด้าทั้งรถแปลกๆรถอะไรก็ตามที่ศาสดา JDM ท่านนี้เก็บนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันของท่านใช่ครับเล่าให้บีมฟังหน่อยเดี๋ยวบีมอยากฟังด้วยอยากนั่งบอกโลตัสเปล่าใช่ครับเห็นมั้ยรถจริงรถจริงรถจริงใช่เนี่ยบอกโลตัสเปิดได้เปล่าเปิดได้เปล่าพี่นี่กระจกเหรอใช่ครับกระจกเงินแค่นี้ครับเป็นกระจกไฟฟ้ามือครับอ๋อนี่มือนะเดี๋ยวผมทำให้เป็นไฟฟ้าดูให้เปิดไงอ่ะนี่นี่อยู่นี่นี่ลงเล็กไหมพี่มันเป็นอะไรที่แบบฮะอ๋อเนี่ย what the fuck bro original พื้นฐานเนี่ยคันเรียกว่าอะไรครับคันนี้เคคาคันนี้ Mazda AZ1 Mazda AZ1 หรือว่า AZ1 นะแล้วมันผลิตเยอะไหมพี่หลานผลิตไม่เยอะครับผลิตน้อยเพราะว่าทำมาแพงเลยขายได้น้อยจริงเหรอใช่ในราคาเคคาตัวนี้แพงสุดถามหน่อยถ้ามุดราคาเปิดป้ายญี่ปุ่นตอนนั้นที่ออกมาเท่าไหร่พี่ก็ไม่เท่าไหร่นะหลักแสนนะหลักแสนหลักแสนแต่ตอนนี้หลักล้านเฉยใช่ครับอย่างนี้แหละโลกมนุษย์บอกแล้วอย่าลงช่องเยอะเดี๋ยวแม่งก็ซื้อเก็บจริงๆเราไม่ควรลงอะไรเลยแล้วเราก็เล่นกันอยู่คนเดียวโอ้โหเข้าเหมือนโลตัสเลยพี่นี่ไงต้องทับขาก่อนนี่โลตัสเฮ้ยทุกคนเห็นรถเล็กๆอย่างนี้สบายว่ะลองไหมได้ไหมวนหนึ่งรอบไปให้พี่ร้านวนช้าๆได้ไหมขอเปิดงี้วนได้ป่ะลองเปิดพี่ร้านไหมไม่ต้องคุณนั่งเลยผมดิคือตอนนี้ต้องบอกว่าที่นี่คือการรวมตัวยูทูบเบอร์ยุคใหม่กูชอบตรงเนี้ยแต่อายุแม่งไอ้เหี้ยบวกกับยูทูบเบอร์ยุคเก่าเนี่ยไดโนเสาร์แล้วพวกกูอ่ะเปิดอย่างนี้ขับได้นี่ขับได้ขับช้าๆรถพี่ร้านเห็นไหมรถพวกกันรถหายากเราต้องขับให้มันแบบเหมาะสมกับรถหายากยังไงพี่กุญแจโคตรแปลกโอ้ยกุญแจสแนปออนอีกพี่ร้านรายละเอียดเยอะมากดูสายสตาร์วอร์เคพี่เลยอ๋อเนี่ยสตาร์ชึ่งเดียวจบเห็นปะดูเกรดวัดนี่3สหายคนอื่นก็อย่างงี้นี่สมัยก่อน90เนี่ยมันอย่างงี้นะปีลึกๆอ่ะเออหรือบางทีเนี่ยเปิดแกะมาไม่มีเหี้ยอะไรหรอกมีแต่เกรดวัดหรือไม่ก็เป็นพิลล่า A พิลล่า B เข้าใจป่ะติดกว่านี้อ่ะอ้าวก็คันเร่งมันเหี้ยอะไรกูเจ้าของหน้าเสียเลยสัตว์ของโหทุกคนดูดิรถแบบเล็กนะแต่จริงนั่งสบายนิกยืดขาสิครับเนี่ยขนาดนิกนั่งอ่ะใช่ป่ะนิกสูงเท่าไหร่160กว่าพี่นิก100กว่า170อ่ะแต่นิกอาจจะนั่งแล้วนิกน้ำหนักเยอะนิกนั่งสบายไหมบอกโอเคป่ะสบายนะมันเข้าตรงพอดีอย่างพี่บีม180อ่ะทุกคนลองดูขาเขอปกติดีนะมันมีพิษเข้าไปเหมือนกับรถแข่งอ่ะรถจะขับเอียงๆนิดนึงเหมือนรถปอร์เช่จะขับเอียงเนี่ยเพื่อทุกอย่างเข้าจุดศูนย์กลางไงมันดีอ่ะด้วยเฮ้ยมีเทอร์โบไอ้สัตว์รวมนะอุ้ยเหรอมีเทอร์โบลูกเล็กๆด้วยบีมคาดว่ามันรถ600ซีซีเพราะ660ซีซีจะเซ็ตเทอร์โบหอยเล็กๆอ่ะซึ่งหอยพวกนั้นผมเอามาใส่รถบิ๊กสกูตเตอร์ผมไงอ๋อเอาจริงนี่อีกนิดเดียวผมเรียกโกคาร์ทแล้วนะนิดไปเราเล่นบีมอยากให้ดูความคลาสสิกนี้ยัดแฟดเฮ้ยเบาเมื่อกี้กูเล่นแรงสลาลงนิดนึงเออรถให้ตัวดีล้อยางดีฟิตเมนต์เพอร์เฟกต์เนาะผมว่าคันนี้คุ้มค่าอันนี้จริงดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะนี่ออโตเมติกถ้ามึงเคยเป็นบ้านสมัยก่อนอ่ะจะชอบปวดกันเว้ยยุคสังคมหน้ากากนะในวัยเด็กรถมึงอ่ะเปิดเป็นไฟฟ้าอ๋อใช่รถกูไฟฟ้าเว้ยแม่งเก่งข้อมือ
ทางด่วนกลัวเขาไม่รู้ไฟฟ้าของพี่ไฟฟ้าพ่อมเนี่ยข้อมือแม่งใหญ่เป็นชักว่าวเลยเออเดี๋ยวกดเย็นกว่าในสไตล์มันดีอ่ะอ๋อเย็นกว่าเย็นกว่าเพราะว่าเมื่อกี้รถจอดตากแดดด้วยต้องบอกคันนี้แอร์เย็นนะแต่ว่าจอดตากแดดมามันก็อย่าโลกสวยไอ้สัตว์ลังใบลังใบเย้สหายเรามีสหายทุกที่เลยทุกที่เมื่อไหร่กัญชาจะปลดเนี่ยเดี๋ยวจะไขว้ให้ดูทิวทิวทิวหน้าไอ้สัตว์ทิวทิวเยอะทิวเยอะพี่มีเทอร์โบก็ไม่บอกโอ้แรงนะนี่ด้วยอ่ะอะไรเนี่ยโคตรเท่เลยเพิ่งรู้เนี่ยพวงมาลัยพวงมาลัยเผาเยอะนะทุกคนการที่พี่ร้านใส่พวงมาลัยใหญ่แองเกิลเนี้ยเพราะว่ามันจะช่วยทดรอบเช่นถ้าพวงมาลัยเล็กอ่ะแล้วถ้าล้อยางเล็กแล้วอย่างนี้นะโคตรหนักแต่พอพวงมาลัยแองเกิลเหมาะสมเนี่ยมันช่วยทดแปลงได้นะไม่เชื่อนิกลองดึงให้นิกลองดึงหนูนิกจะได้รู้อ่ะอันนี้เห็นไหมคือแต่ถ้าเล็กอ่ะแบบโฮเดนพี่อ่ะไม่ได้พี่ฟิตเมนต์พี่เพอร์เฟกต์มากศาสดาผมเข้าใจแล้วทำไมเขาเรียกศาสดา คุณเซ็ตรถได้ลงตัวมากกับทุกอย่างนะเซ็ตดีเดี๋ยวขอดูเครื่องนะพี่ขออนุญาตถอยนะถอยเราคงขับดีเลยพี่ขับดีรถไม่มีเสียงกึกกักเลยไม่มีเลยไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวคือต้องบอกว่าเขาทำรถถึงตะเกียบฉีดเข้ามาเลยครับพี่อัดหน้าผมเลยครับพี่โคตรปั่นวันนี้บอกแล้วกูมาปั่นเกมวิลเลจนะสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนอ้าวรถแม่งโคตรดีโคตรดีดูดิโอ้โหพี่ขอดูเครื่องเลยพี่นี่คือเครื่อง600หรอ660ครับผมนี่ดูท่อนี่สูตรเดียวกับคาปริสโตไอ้สัตว์สูตรนี้สูตรเดียวกับอิตาลีพี่ร้านเหมือนคาปริสโตเลยดูดิดูหม้อพักเดี๋ยวทุกคนเทอร์โบลูกเล็กบูทเท่าไหร่ครับพี่ร้านโอ้บูทสแตนดาร์ดเลยจุดหกประมาณนะจุดหกเมื่อกี้ดีมากแล้วรถแม่บอกว่ารถพี่ร้านผมการันตีตรงนี้แม่งไม่มีเสียงกึกกักเลยอ่ะคือต่อนี่ปีอะไรครับชัดๆปี92 1992นะ90ต้นด้วยแต่สภาพแม่งยังอยู่อย่างนี้พี่ต้องจัดมาหน่อยอาจารย์มินิจานอ่ะนี่ก็เฮียต้องผมนิมิตแล้วนะครับคุณต้น VM นี่ก็ใครที่เคยไปดู YouTube ของเขามีคนไปทลายบ้านเขาเยอะนะฮะรถแม่งโคตรเยอะเบนซ์เก่าตะบ้านี่โอ้โหเขาไปปวดนี่ไงเอาละแต่ต้นขออนุญาตนะอันนี้ไม่ทราบว่าจุดพลุเล่นได้มั้ยครับได้ครับนี่นะอันนี้พลุหลายคนที่ไม่รู้ก็คือมันจะเป็นพลุที่ญี่ปุ่นเวลาแบบจอดฉุกเฉินน่ะเขาจะให้ซอสเวลาญี่ปุ่นเป็นป่าเป็นเขาเว้ยแล้วบางทีโค้งไม่เห็นน่ะเขาจะจุดพลุแดงก่อนนะพี่น้องให้ทุกคนรู้ว่ามันแบบเกิดเหตุนี่ไม่อยากเหงื่อออกนะกูเป็นภูมิแพ้เป็นลมพิษไอ้เหี้ยมดูเพราะว่ากูทำงานกับแดดมากเนี่ยหมอบอกว่าไม่ให้หมอหรอกเมียวีพักบ้างก็คือให้เข้าที่ร่มไงอ๋อแต่แดดแต่ตัวขาวจังนะอยู่กับแดดตัวขาวจังไม่ดำเลยผมพี่แม่งขยันเลยไม่อยากโดนแดดก็ดำด้านในเราก็ดำแม็กผมดำขึ้นเยอะเมียยังบอกเลยนี่เป็นเวอร์ชันชาวนาที่สุดเพื่อนใครรู้จักกันมานะพี่ร้านครับอย่างนี้ในเมืองไทยมีกี่คันครับพี่ร้านมี2คันคันนี้ทะเบียนแท้อีกคันเดียวนั่งเหลือบานเลยอีกคันนึงมีจดประกอบเป็นจดประกอบแต่ว่าทำอะไรก็ถูกต้องอยู่แล้วอย่าไปยกเขานะพี่ผมพูดจริงนะพี่มันเป็นของสะสมนะพี่สัมภาระมิตรคือพี่ต้องลองเล่นรถบ้างแล้วพี่ต้องลองชอบอะไรอย่างนึงบ้างแล้วถ้าพี่อ่ะเอาแต่กฎหมายเก่ามาบางทีรถพวกนี้มันก่อนที่กฎหมายจะบัญญัติขึ้นมาเข้าใจป่ะคือจริงอำนาจจัดภูมิมันไปจบที่ชั้นศาลเนี่ยคนจับแม่งก็จับอย่างเดียวมันไม่ดูก่อนไงแล้วก็จะไปตีกันที่ศาลเสียเวลา2ปีรถจอดไว้ตากแดดจากรถสภาพดีก็กลายเป็นศพหมดอ่ะเข้าใจตรงกระบวนการนี้ไหมผมว่าช็อตคัทแล้วคุยกันตรงๆแล้วก็เปิดให้ประชาชนไปเสียภาษีเลยทุกคนอยากเสียแต่หาเออเปิดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะพี่มันไม่ใช่มาตีกินยุคนี้ไม่มีจะแดกให้พี่แล้วทุกคนมันเอ้านี่ผมพูดจริงๆพี่ความในใจความในใจความในใจทุกคนไม่โดนผมว่าไม่ผมว่าเจ้าหน้าที่สามสามมิตรผมคุยผมรู้จักเยอะเขาก็บอกมันเขาก็ไม่เข้าใจกฎหมายนี้แต่ประมวลกฎหมายนี้มันต้องแก้งแต่หัวทั้งนั้นเลือกบีมเจ้าหน้าที่คราวหน้าอย่าลืมนะกรุงเทพสดใสพักพลังใบเบอร์99อันดับแรกเอาป้ายมาด้วยอันดับแรกเดี๋ยวแก้กฎหมายอันดับแรกเดี๋ยวกูโดนอุ้มก่อนเลยต้องบอกทุกคนเราชอบปั่นนะเพราะปั่นให้มันมีความสุขเราไม่ได้ปั่นให้ใครทุกเนาะใช่ป่ะดูแต่ละคนดูแผนไปเลยนี่ก็ตัวปั่นเท่านั้นไม่งั้นนัด9โมงไม่มากันหรอกมาทำไมมาทำไมก็แปลว่าคนเซียนใช้ได้ใช่ป่ะแต่นี่คือความสุขของการเล่นรถด้วยทุกคนใช่ไหมพี่ลาได้
พี่ร้านมีอะไรเดี๋ยวครั้งหน้าขออนุญาตไปทลายได้เลยใช้คำว่าทลายเหรอพี่เพราะรถพี่ร้านตรวจโคตรน่าซัดเลยอ่ะคนนะได้ความรู้เยอะคุณด้วยทุกคนไปแล้วอีพีนี่อีพีนี้พาตอนแหลกันนี่เหรอใช่ฝากหน่อยพี่ร้านจะขาเท่าไหร่นะพี่ร้านเฮ้ยยังไม่ได้ขาไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยคนปั่นเลยแม่งจะแม่งขายทุกวันตั้งแต่นั้นตั้งแต่กระบะแล้วกระบะกระบะพี่ร้านขอบพระคุณนะสหายครับขอบพระคุณนะเดี๋ยวเราจะต้องไปเยี่ยมพี่ร้านนะแล้วพี่ร้านก็มีเพจอะไรตอนนี้พี่ก็มีเพจไปหมดแล้วล่ะร้านเรื่องเยอะแล้วก็ peace เพจไหน peace เหรอ peace เหรอมี es ป่ะใช่ครับก็อ่านว่า peaches ใช่ป่ะ peaches ใช่ป่ะ peach อันเดียวหรือมี es ป่ะข้างหลังไม่มีอ๋อ peach เฉยๆก็ peach เนี่ยมีความหมายหลายแบบพี่ peach นี่บรรทายนมก้นก็คือเป็นเพจที่ให้ดูความสวยงามใช่เป็นเพจให้ดูความสวยงามผมบอกกันแล้วว่าตัวละหมื่นต้องจ้างมาทุกคน EP นี้เราก็ปวนๆปันๆ นี่กลุ่มเพื่อนพี่เหรอพี่ร้านใช่ครับใช่ครับไอ้2,000แม่งก็เป็นรถที่อยากซัดมากคันนึงนะสมัยก่อนไอ้เหี้ยเบรับราคาส่งไว้ให้ผมไง AP1 ซัดหน้าหัวลำโพงแล้วหอนเลยเกี้ยกนึงอ่ะโคตรมันเลยแต่ไอ้2,000เป็นรถที่ดีแล้วก็แต่ข้อเสียของแม่งก็คือลมเข้าตามสันดานรถเปิดประทุนสมมติมอไซค์เมาส์แล้วนินทาได้ยินแม่งทุกคำเช่นแบบนั่งนี่เมียใส่กระโปรงสั้นมอไซค์ข้างพูดไอ้เหี้ยแม่งแค่เห็นหีละกูได้ยินจริงๆแต่มันโกรธมันยังไงเพราะเหมือนคนมันคิดดังมันคิดว่าเราไม่ได้ยินเนี่ยเข้าใจป่ะอันเนี้ยมันก็บางทีเราต้องหูทวนลมเอาหูไปนาเอาตาไปไร่บ้างเพื่อการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณนักสหายทุกท่านขอบคุณครับเดี๋ยวคราวหน้าผมก็ซาวาน่านะพี่นะได้ได้เดี๋ยวจัดให้แล้วก็เต้าหู้ได้ได้ผมอยากเจอเต้าหู้จริงๆเอเนสเซ็กเดี๋ยวก่อนได้มั้ยอันนั้นระดับพรีเมียมผมต้องเจอระดับล่างไปก่อนรถแบบไต่แรงกิ้งขึ้นไปนะของพี่ร้านเนี่ยมีตั้งแต่ระดับครุกยันมาเฟียบอสเข้าใจป่ะเลเวล1ถึง100ไม่รู้เลยเอสเทอร์โบกี่ม้าแล้วพันม้าป่ะประกอบอยู่แค่ลำนั้นอ่ะแล้วก็ได้ความรู้พี่ร้านเยอะด้วยตรงนี้ต้องบอกว่าพี่ร้านเนี่ยเป็นไม่นอกจากกูรูสะสมแล้วเนี่ยแกประกอบเองทำเองมีเหมือนกับมีการาชของตัวเองเพราะว่าการที่ไปง้อใครอยู่นั่นมันน่าเบื่อใช่ไหมพี่เลยดีกว่าคุยกันตรงๆเลยนะเพราะช่างไทยเสียงเดียวครับก็คือคำพูดคำจาหรือว่าสัจจะในเรื่องเวลาเนาะคือบางทีแบบบอก3อาทิตย์3เดือนโทรไปตามบอกกูจุกจิกเหี้ยแม่ก็มึงบอกกู3อาทิตย์อ่ะพี่ร้านวันนี้ขอบคุณนะครับครับอย่าลืมร้านเรื่องเยอะแล้วก็พีชนะเดี๋ยววันนี้เราไปปะทะอะไรต่อดีกว่าดาดมาลุยต่อมากูแม้ยังขึ้นอยู่เลยสัตว์โอเคไปครับอยู่